สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะนําเสนอสูตรเด่นล่างระยะสั้นนะครับของสูตร HI7 นะครับสูตรนี้นะครับโดยสูตรก็คือ10ล่างบวก1ล่างนะครับแล้วก็บวก7นะครับแล้วเรามาดูกันสิครับว่าสูตรเด่นล่างระยะสั้นนี้มันเป็นยังไงนะครับโดยสูตร HI7 ระยะสั้นนี้มีสถิติถูกทั้งหมด8งวดนะครับโดยจากสถิติของสูตร HI7 ระยะสั้นนี้เราจะพบว่าเมื่อนําหลัก10ล่างนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับแล้วไปบวก7นะครับแล้วนับถอยหลังไปอีก3หลักนะครับจะได้เลขเด่นล่าง1-2ตัวนะครับหรือ1-2เลขนะครับเอาละครับเรามาเริ่มคิดกันเลยนะครับงวดที่1นะครับวันที่ออกก็คือวันที่16เดือน3ปี59นะครับเอาหลัก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็ได้0บวก6นะครับนั่นเท่ากับ6นะครับเอา6ไปบวก7ครับได้3นะครับแล้วนับถอยหลังไปอีก3หลักก็คือเอาไปบวก6บวก5บวก4นะครับก็จะได้เป็น3 2 1 0นะครับเลขที่ออกคือเลข3 2นะครับเข้า3กับ2นะครับ2ตัวนะครับต่อไปงวดที่2นะครับวันที่ออกก็คือวันที่1เดือน4ปี59นะครับเอาติดล่างบวกหนึ่งล่างนะครับได้3บวก2บวก5นะครับเอา5บวก7ได้2นะครับแล้วนับถอยหลังไปนะครับก็บวก6บวก5บวก4นะครับก็คือได้1 0 9นะครับเลขที่ออกคือ92นะครับเข้า2เข้า9นะครับต่อไปงวดที่3นะครับงวดที่16เดือน4ปี59นะครับเอา10ล่างบวกหนึ่งล่างได้1นะครับได้1นะครับคือบวกจริงมาบวกกันได้11นะครับได้เอาหลักหน่วยมานะครับคือได้1เอา1ไปบวกกับ7นะครับได้8เอา1ไปบวกของ6ได้7นะครับ1บวก5ได้6นะครับเอา1บวก4ได้5นะครับเลขที่ออกคือ87นะครับเข้าเลข8ก็เลข7นะครับต่อไปงวดที่4นะครับงวดวันที่2เดือน5ปี59นะครับ10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับ8บวก7นะครับได้5นะครับเอา5ไปบวก7นะครับได้2มานับไปเลยนะครับคือ109นะครับเลขที่ออกก็คือ02นะครับเข้าเลข2นะครับแล้วก็เลข0นะครับต่อไปงวดที่5นะครับงวดวันที่16เดือน5ปี59นะครับ10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับคือ0บวก2นะครับได้2เอา2บวก7ได้9นะครับเอา2บวก6ได้8นะครับเอา2บวก5ได้7นะครับ2บวก4ได้6นะครับเลขที่ออกคือ98นะครับเข้าเลข9เข้าเลข8นะครับต่อไปงวดที่6นะครับงวดวันที่1เดือน6ปี59นะครับหลัก10ล่างบวกหน่วยล่างครับได้9บวก8นะครับเป็น17นะครับเอาเลข7มานะครับเอา7บวก7เป็น4นะครับเอา7บวก6เป็น3นะครับ7บวก5เป็น2 7บวก4เป็น1นะครับเลขที่ออกคือ14นะครับเข้า1นะครับเข้า4ได้ถูก2ตัวนะครับต่อไปงวดที่7นะครับงวดที่16เดือน6ปี59นะครับ10ล่างบนหน่วยล่างนะครับคือได้1บวก4นะครับเท่ากับ5เอา5ไปบวก7ได้2นะครับเอา5บวก6ได้1นะครับเอา5บวก5ได้0นะครับ5บวก4ได้9นะครับเลขที่ออกคือ79นะครับเข้าได้9นะครับต่อไปงวดวันที่8งวดครั้งที่8นะครับวันที่1เดือน7ปี59นะครับ10ล่างบนหน่วยล่างได้7บวก9นะครับเป็น16นะครับเอาแต่หลักหน่วยมานะครับเอา6บวก7ได้3นะครับเอา6บวก6ได้2นะครับ6บวก5ได้1 6บวก4ได้0นะครับเลขที่ออกคือ53นะครับเข้าเลข3นะครับต่อไปงวดครั้งที่9นะครับคืองวดวันที่16เดือน7ปี59คืองวดปัจจุบันนะครับเอา10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับได้5บวก3บวก8นะครับเอ้ยบวก5บวก3เท่ากับ8นะครับแล้วเอา8นะครับไปบวก7ได้5นะครับเอา8ไปบวก6ได้4เอา8ไปบวก3เอ้ยแบบบวก5ได้3นะครับเอา8ไปบวก4ได้2นะครับสรุปคืองวดวันที่16เดือน7ปี59นะครับเด่นก็คือ5 4 3 2นะครับอันนี้จะต้องมา1ถึง2ตัวนะครับผมมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับคือจากเห็นไหมครับเพื่อนเอา10ล่างบวกหนึ่งล่างบวก7นะครับเลขที่ได้มานะครับได้มาครับมันจะถูกเรียงลงมานะครับแล้วมีงวดวันที่งวด16เดือน6ปี59นะครับคือมันไม่มานะครับแต่พองวดใหม่งวด1เดือน7ปี59เลข3นะครับมันมาครับมันจะถูกไล่มันเรียงมาเลข3มาดังนั้นวันนี้ถ้าให้เลขเก่งนะครับก็คือถ้าสูตรมันเดินมาแล้วมันเด่นมันจะเด่น5นะครับเด่นเป็นเลข5นะครับสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าสูตร HI7 ระยะสั้นนี้จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับ
ผมก็ขอให้สูตรนี้มันเดินดีต่อไปนะครับเราจะได้มีสูตรดีๆเอาไว้คิดหาเลขสองตัวล่างกันต่อไปนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับจงโชคดีนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ